กลับมากันนะครับในพีที่3นะครับผม3ทับ4นะครับผมในพีนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะในพีนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะมีพวกตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกลุ่มอาเซียนเรานะครับก็ไปทางเอเชียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นลังกาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐมุสลิมต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตุเกสสเปนอังกฤษฮอลันดาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละประเทศนะครับมีการอะไรติดต่อกับอยุธยาอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะมีพวกอาณาจักรล้านช้างนะครับเขมรนะครับล้านนาสุโขทัยนะครับผมแล้วก็ตัวของพม่าครับแล้วก็รัฐมาลายูด้านล่างนะครับแล้วก็ชวามาดูก่อนสุโขทัยครับสุโขทัยครับเป็นผมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับปกครองเมืองพิษณุโลกนะครับและผนวกสุโขทัยเข้าไปนะครับก็คือรวมสุโขทัยเข้าไปอันหนึ่งอันเดียวกันกับอยุธยาแค่นั้นนะครับสำหรับอาณาจักรสุโขทัยครับต่อมาครับอาณาจักรล้านนาล้านนานะครับหลังจากที่อยุธยานะครับยึดนะฮะเมืองสุโขทัยได้แล้วนะครับแล้วก็มีการทำสงครามนะฮะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถพระเจ้าถีโลกราชนะครับแล้วก็นะฮะพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยย้ายราชธานีมาพิษณุโลกนะครับเพื่อควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็ป้องกันการลุกลามของอาณาจักรล้านนานะครับนี่คือนะครับผมภาพของเจดีย์หลวงนะครับส่วนเมื่อกี้เป็นภาพของพระพุทธชินราชนี่นะฮะอาณาจักรล้านนานะครับผมเป็นพระมหาจักรพรรดินะครับจับมือนะฮะกับพระชัยเชษฐราชนะครับพระชัยเชษฐาธิราชนะครับเจ้ากรุงล้านช้างนะฮะแล้วก็สร้างนะฮะพระธาตุศรีสองรักก็คืออันนี้นะครับผมพระธาตุนี้นะฮะอยู่ปัจจุบันนี้ครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมของประเทศไทยนี่แหละนะต่อมาครับมาลายูครับมาลายูเนี่ยนะครับผมหัวเมืองนี้นะครับผมพยายามจะทำเป็นตัวอิสระอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อยุธยาเนี่ยต้องยกทัพไปปราบปรามถึงหลายครั้งเขมรครับทำศึกสงครามนะฮะและเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมสาเหตุนะครับเพราะว่าต้องการเพิ่มภูมิพระบรมเดชานุภาพให้เป็นที่ยำเกรงของผู้คนและแคว้นอื่นๆนะครับรวมทั้งตอบโต้ที่เขมรถือโอกาสโจมตีตอนที่กวาดต้อนราษฎรตามพรมแดงยามอยุธยาเกิดปัญหาครับอันนี้คือนครวัดนะครับภาพของนครวัดแล้วนี่คือภาพของปราสาทบายอนนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของนครธมนั่นเองนะครับพม่าครับการทำสงครามเพื่อแย่งชิงการเป็นมหาอำนาจเหนือดินแดนมอญและล้านนานะครับสาเหตุที่รบกันนั้นส่วนมากเกิดจากหลังที่พม่าเนี่ยยึดดินแดนมอญแล้วนะครับเพราะว่าชาวมอญก็คือหนีพม่าก็คือหนีมาอยู่ไหนครับก็เข้ามาดินแดนไทยเนี่ยแหละครับแล้วพม่าเนี่ยต้องการยึดดินแดนทั้งหมดที่ชาวมอญอยู่เพราะฉะนั้นประเทศไทยหรือว่าอยุธยาเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้พม่าเนี่ยต้องการยึดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทำให้อำนาจพม่าเนี่ยขยายอำนาจเข้ามาในดินแดนไทยนะครับทวาครับเป็นการติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างพวกกลุ่มคาบสมุทรแล้วก็เกาะที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับต่อไปในเอเชียก็จะมีพวกจีนนะครับผมรัฐมุสลิมอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มที่จีนก่อนแล้วกันนะที่สุดใหญ่เป็นเรื่องของการค้าขายแล้วก็สัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกว่าชาติอื่นๆนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยต้องส่งบรรณาการไปให้พระมหากษัตริย์หรือฮ่องเต้นะครับของประเทศจีนเพื่อทำการค้าขายได้นะครับแล้วก็ในสมัยนะครับผมของจักรพรรดิหยงเล่นะครับหรือว่าเจิ้งเหอเนี่ยนะฮะผู้นำทัพขันทีเจิ้งเหอนะครับผมที่นำเรือมาเรือมังกรเรืออันลำใหญ่ๆนะครับมาไปรอบโลกนะครับผมซึ่งนะฮะเจิ้งเหอมาอยุธยานะครับถึง7ครั้งด้วยกันนะครับมาอยุธยาถึง7ครั้งนะครับญี่ปุ่นนะครับเริ่มต้นในสมัยของพระเอกทศรสนะครับและอนุญาตให้สำเภาไทยเนี่ยไปค้าขายที่ญี่ปุ่นโดยเสรีนั่นเองแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับยังเป็นทหารให้กับอยุธยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปครับรัฐมุสลิมทำอยู่ตามคาบสมุทรมาลายูนะครับแล้วก็ติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆในดินไทยมาอย่างช้านานก็เช่นพวกกลุ่มของมาเลเซีย
อินโดนีเซียบรูไนในปัจจุบันนะครับผมข้าสุดมาลายูต่อไปครับลังกาครับมีความสำคัญอยู่หนึ่งด้านคือด้านของด้านศาสนาครับอ่ะนะครับจากรูปภาพที่เห็นนี่นะครับคือเจดีย์ทรงลังกานะครับผมเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับอันนี้คือภาพของวัดพระศรีสันเพชรนะฮะวัดพระศรีสันเพชรมหาปราสาทนะครับอยู่ข้างวัดมงคลบพิตรนะครับจังหวัดอยุธยานะครับผมประเทศตะวันตกครับประเทศตะวันตกนะฮะเดี๋ยวมาดูประเทศแรกครับประเทศโปรตุเกสเริ่มเข้ามาในสมัยของพระรามาธิบดีที่2นะครับและทำสนธิสัญญาอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมทองกีบม้านะครับผู้สร้างทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็ฝอยทองเนี่ยนะครับเป็นชาวโปรตุเกสเนาะอยู่ในชาติในกลุ่มหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับแล้วก็เผยแพร่อิสระศาสนานะครับได้อย่างอิสระนะครับผมตั้งถิ่นฐานได้เนาะแล้วก็เผยแพร่ศาสนาได้อย่างอิสระนะครับและยังให้อยุธยานะครับค้าขายที่เกาะมาตรงข้ามสมุทรช่องแคบมาลากาได้นะครับเพราะว่าโปรตุเกสยึดไปแล้วนะครับยึดมาลากาแล้วนั่นเองนะครับต่อไปครับสเปนครับเริ่มต้นในสมัยพระนเรศวรมหาราชไม่สำเร็จนะครับผมเพราะว่ามีปัญหากันเล็กน้อยนะครับบรรดาครับเริ่มต้นในสมัยพระนเรศวรเหมือนกันนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าประสาททองนะครับฮอรันดานะครับเป็นคนที่กลั่นแกล้งชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนกันนะครับเป็นการร่วมมือกับขุนนางไทยนะครับแล้วก็ต่อต้านอังกฤษนะครับผมเห็นไหมนี่ครับอังกฤษนะครับเริ่มมาสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับแต่โดนฮอรันดาขัดขวางนะครับการติดต่อค้าขายแล้วก็ในสมัยของพระนารายณ์นะครับก็อังกฤษก็เข้ามานะครับจะติดต่อค้าขายเหมือนเดิมก็ประสบปัญหาเดียวกันนะครับในยุคก่อนนะครับก็คือโดนฮอรันดาขัดขวางนั่นเองนะครับต่อไปคือฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนะครับผมฝรั่งเศสเนี่ยเรามี2ด้านนะครับให้ทุกคนได้ดูกันอ่ะด้านที่1ครับคือด้านที่ไทยต้องการไทยทำกับฝรั่งเศสเพื่ออะไรนะครับ1ก็คือเพื่อความสัมพันธ์และก็ถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาและก็พวกค้ามุสลิมเนี่ยที่ไทยนะครับอันนี้เราได้ประโยชน์เรื่องการถ่วงดุลอำนาจฮอลันดานะครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยได้ประโยชน์ตรงที่ว่าฝรั่งเศสได้ฐานการค้าและฐานการเผยแพร่ศาสนาในภูมิภาคนี้นะครับโดยที่พระนารายณ์นะครับส่งราชทูตไทยนะครับนำโดยโกษาปานไปถวายเครื่องราชบรรณาการแก่พระเจ้าหลุยส์ที่14โดยที่โกษาปานเนี่ยนะครับเป็นราชทูตกลุ่มที่2นะครับเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยเรืออับปางไปนะครับภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมเริ่มแรกครับเรื่องแรกคือนามธรรมนามธรรมเนี่ยมีความเชื่อทั้งหมดใน2ด้านก็คือด้านของความเชื่อไสยศาสตร์และความเชื่อแต่ศาสนาศิลปะสายมีอะไรบ้างเลิกยาเม็ดมนต์คาถาเครื่องรางของขลังนี่สมัยก่อนเนี่ยทุกคนต้องทำนะครับผมทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับต่อไปครับเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมแล้วก็ประณีตศิลป์ต่างๆนะครับประติมากรรมก็เช่นพวกเจดีย์พระปรางวัดนี้วัดนู้นอะไรประมาณนี้สถาปัตยกรรมก็เช่นพวกรูปวาดพระเนี่ยฮะพระพุทธรูปเนี่ยนะครับผมกิจกรรมเช่นภาพวาดฝาผนังอะไรเงี้ยครับวันนี้ศิลป์ก็พวกเครื่องชามเครื่องถมเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องนาคนะครับต่อไปครับวรรณกรรมวรรณกรรมใช้พิธีกรรมสรุปดีวีรกรรมศาสนาคำสอนเพื่อความบันเทิงวิชาการแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับส่วนอันต่อไปก็คือนาฏยกรรมเช่นนะฮะจากศาสนาพราหมณ์นะครับผมจากอารยธรรมของชาติต่างชาติเช่นอัสเปนนะครับผมยิงกระทิงอย่างเงี้ยนะครับผมการแสดงที่ไม่ใช่คนแสดงเช่นหนังใหญ่หนังตะลุงหุ่นกระบอกนะครับส่วนถ้าการแสดงที่ต้องใช้คนแสดงเช่นโขนละครลำละครชาตรีละครนอกละครในนะครับกิจกรรมเช่นพวกเครื่องดนตรีการผสมวงบรรเลงเพลงหรือว่าการบรรเลงดนตรีนะครับประเพณีสุดท้ายครับขนบธรรมเนียมประเพณีครับขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยนะครับผมก็คือเช่นประเพณีพื้นบ้านเช่นชีวิตอาชีพเกษตรกรเทศกาลพุทธศาสนากับพิธีทั่วไปเนี่ยนะครับผมวันทวะวันพระงานบวชงานศพนะครับผมแต่ถ้าวันสำคัญเช่นวันสำคัญเนี่ยครับเขาจะนับแค่วันวิสาขะเข้าพรรษาและออกพรรษา
นะครับมาฆบูชาและอาสาฬหบูชายังไม่มานะครับมาฆบูชามาในสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็อาสาฬหบูชามาในสมัยรัชกาลที่9นะครับต่อไปคือราชพิธีครับพระราชพิธีเนี่ยเช่นความมั่นคงของสถาบันนะครับผมประโยชน์แก่สังคมประมาณนี้นะครับก็นะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับของอาณาจักรอยุธยานะครับก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับนะครับ EP ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญนะครับในสมัยอยุธยานะครับผมแล้วก็จะพูดถึงการล่มสลายของอยุธยาเหมือนกันนะครับ